มาตามกันต่อนะคะกับสังคมไร้เงินสดค่ะเราก็จะเห็นว่าสังคมไร้เงินสดเติบโตค่อนข้างที่จะไวมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของโควิด -19 นะคะที่เราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะจับบัตรจับเงินสักเท่าไหร่นะคะก็ใช้ธุรกรรมออนไลน์กันในการจ่ายเงินนะคะมีข้อมูลมาบอกว่าสังคมไร้เงินสดในเอเชียแปซิฟิกถือว่าเติบโตเร็วที่สุดนะคะข้อมูลนี้มาจากทางด้านของ PricewaterhouseCoopers นะคะหรือ PwC เปิดเผยรายงานค่ะ Payment 2025 and Beyond นะคะคาดการว่าปริมาณการชำระเงินแบบไร้เงินสดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ80ค่ะจากช่วงปี2563ถึง2568หรือจากประมาณ1ล้านล้านธุรกรรมเป็นเกือบ 1.9 ล้านล้านธุรกรรมค่ะแล้วก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านะคะภายในปี2573รายงานฉบับดังกล่าวยังคาดว่าปริมาณการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ109ระหว่างช่วงปี63ถึงปี68แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ76จากปี68ถึงปี73นะคะตามมาด้วยแอฟริกายุโรปลาตินอเมริกาและอเมริกาเหนือตามลำดับค่ะรายงานระบุว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากการขับเคลื่อนรูปแบบทางธุรกิจและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆของหลายประเทศนะคะเช่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการพัฒนาซุปเปอร์แอปอย่าง Alipay แล้วก็ยังมี WeChat Pay นะคะให้เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คาดว่าสภาวะการแข่งขันในภาคการเงินเนี่ยของไทยเราเองก็จะเข้มข้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้เล่นหลักในตลาดชำระเงินแบบไร้เงินสดในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้ก็จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคารกลุ่มแพลตฟอร์มการชำระเงินซึ่งให้บริการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือ P2P แพลตฟอร์มนะคะอย่างเช่น PayPal PromptPay Venmo นะคะกลุ่มผู้ให้บริการบัตรเครดิตกลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือนะคะอย่างเช่น Apple Pay Alipay แล้วก็ Amazon Pay ค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันก็จะเห็นการเติบโตของกลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นนอนแบงค์และกลุ่มผู้ให้บริการแบบ P2P นะคะสำหรับแนวโน้มการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ในตลาดบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทวีความรุนแรงตามการขยายตัวของตลาดหลังจากผู้เล่นที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยเข้ามานำเสนอนวัตกรรมทางการเงินแบบไร้สาขาเพิ่มมากขึ้นและจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกค่ะในการชำระเงินด้วยซึ่งก็ประกอบไปด้วยการจ่ายด้วยเงินสดการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม P2P หรือการจ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะหรือดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ